ล่ะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับพบอีกครั้งกับโชวะนะฮะคลิปรีวิววันนี้มาไวมากครับเพราะว่าผมถือว่าสนุกเสียได้กับการเล่นคลาสนี้นะฮะแล้วแป๊บเดียวก็คลาส3แล้วครับผมสำหรับเอลซอร์สสายที่4นะฮะ Genesis ครับผม Genesis เป็นเอลซอร์สสาย DPS ที่สามารถซัพพอร์ตตัวเองได้หลายๆอย่างจนกระทั่งบางคนก็ว่าไม่ต้องพึ่งซัพพอร์ตนะแต่เท่าที่ผมเล่นโดยรวมแล้วเนี่ยตัวคลาสมันก็ยังคงต้องพึ่งซัพพอร์ตนิดนึงพอสมควรนะครับแค่หลายๆอย่างมันบัฟตัวเองได้จนทำให้รู้สึกว่าสะดวกสบายกว่าคลาสเก่าๆพอสมควรนะครับเอลสาย4เป็นสายเวทนะครับระยะโจมตีก็เป็นระยะปานกลางนะมีสกิลออกจอแค่ประมาณ 2-3 ท่าครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่คงเอกลักษณ์ของเอลซอร์เหมือนเดิมทุกประการก็คือยังมีเกล็ดแดงเกล็ดฟ้าอยู่นะครับเกล็ดฟ้าเกณฑ์มานาไวเกล็ดแดงดาเมจแรงบอสคอหักได้เหมือนเดิมหมดเลยนะฮะท่าคาบอสดีเหมือนเดิมเลยครับก็คือมันเป็นเอลที่ยังคงเป็นเอลอยู่นะฮะแค่ผมงอกแค่นั้นเองครับ อ่ะงั้นสำหรับเรื่องระบบพิเศษนะครับระบบพิเศษของคลาสนี้ก็ยังคงผูกอยู่กับเกียร์ฟ้าและเกียร์แดงนะครับถ้าสำหรับใครที่ไม่ชินกับเกียร์ฟ้าเกียร์แดงที่มันเป็นแบบใหม่หลังรีบูทนะผมเคยอธิบายไปแล้วตอนรีวิวใน Emperor นะครับก็คือเกียร์สีฟ้าเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็เพิ่มมานาเกนที่ได้จากการโจมตีนะครับซึ่งจะทำให้เราตีไวตีรัวแล้วก็ได้มานาเกนไวมากนะครับเป็นเฟสที่เราจะชอบใช้ตอนที่เราเก็บเลเวลช่วงแรกๆที่เราไม่อยากกดยานะครับแต่จริงๆตอนนี้ก็ไม่ต้องประหยัดยาแล้วนะคุณช่วงแรกๆนี่แจกยากระหน่ำมากเลยครับส่วนเกียร์แดงกับการเกียร์แดงคือดาเมจล้วนๆเลยครับท่าที่เกี่ยวกับเกียร์แดงนั้นดาเมจจะเพิ่มขึ้นแต่ละท่าจะมีสัญลักษณ์เกรดของตัวเองนะครับก็คือให้สังเกตเลยครับว่าท่าไหนที่มันมีไฮไลท์เป็นกรอบสีเดียวแบบนี้ก็แปลว่ามันจะเป็นท่าของเกรดนั้นๆนะครับถ้าเกิดเรากดใช้สกิลประจำเกรดได้ถูกต้องก็จะเป็นการได้ความสามารถของเกรดก็คือสกิลเกรดฟ้าก็ได้มานาน้อยลงถูกไหมสกิลเกรดแดงได้ดาเมจเพิ่มขึ้นแค่นั้นครับจำง่ายๆมาดูคอมมานด์ก่อนเลยดีกว่าคอมมานด์ของเอลสาย4นั้นผมขอบอกเลยว่าใช้งานได้ดีทุกคอมมานด์เลยนะครับถึงดาเมจมันจะไม่ได้แรงมากมายแต่ว่าความเป็นมัลติฮิตของมันนั้นทำให้มันฮิตรัวแล้วก็รู้สึกเล่นแล้วสนุกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันรัวมันคอมโบต่อได้ดีที่สำคัญคือเอาไว้เก็บเกียร์เอาไว้ได้ดีด้วยครับเพราะว่าเอลบอยสาย4เนี่ยความสามารถทุกอย่างของคลาสนี้นั้นจะทำงานก็ต่อเมื่อเอาไว้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาไว้เนี่ยมันก็คือเอลบอยเบสิกคลาสดีๆเลยนะคือสกิลก็คือสกิลโจมตีปกติไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับเอฟเฟกต์ทุกอย่างของเอลบอยสาย4จึงจะทำงานก็คือต้องเอาไว้เท่านั้นเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงรีวิวคอมมานด์นะครับก็ยกตรงนั้นไว้ก่อนคอมมานด์แรกครับผมกับ Dad ZXX Dad ฟัน1ทีแล้วก็สไลด์ผ่านแล้วจังหวะอีกที่2จะเป็นการฟาดดาบแสงไปด้านหลังครับผมคอมมานด์นี้มีความเร็วในการใช้ที่สูงมากครับสามารถกดได้อย่างต่อเนื่องเราไว้คอมโบได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะได้ตั้งแต่คลาสแรกครับเป็นคอมมานด์ที่ดีมากแนะนำว่าใช้แค่ Dash ZX ก็พอนะครับเพราะเอาไว้ข้ามฟากครับจะดีกว่า Dash ZZ นะเพราะมันต้องกด3จังหวะใช่ไหมแต่ถ้าเกิด Dash ZX 2จังหวะเท่านั้นครับแต่ว่าจะ Dash น้อยหน่อยนะฮะบางทีอาจจะเอาไว้ Dash ข้ามศัตรูตัวใหญ่ๆอาจจะไม่ข้ามนะครับผมถ้าเจอศัตรูตัวใหญ่ๆเนี่ย Dash ZZ ดีกว่าถูกนะคอมมานด์ต่อไปก็คือเดี๋ยวนะอันไหนวะผมลืมแดจัมเอ็กซ์แซดครับเอาดาบฟาดหนึ่งทีแล้วก็เอาดาบแสงฟาดหนึ่งทีครับอันนี้คือจังหวะแซดแรกนะฮะฟาดไวแล้วฟาดไกลมากครับหลุดกาอากาศได้เหมือนกับเอ็กซ์แซดรูเลยนะฮะได้ตั้งแต่คลาสแรกเลยครับหากกดแซดอีกทีมันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะฮะแบบนี้ครับเอาไว้ทำระยะก็ได้นะเพราะว่าคอมมานด์นี้หลังจากที่เราใช้เนี่ยมันจะยังคงแดดกลางอากาศอยู่นะครับทำให้เราสามารถพุ่งกลางอากาศได้ด้วยเนี่ยฮะขาไม่ต้องแตะพื้นเลยก็เคลื่อนที่กลางอากาศได้ที่สำคัญคือคอมมานด์นี้ถ้าเกิดเรากดลูกศรขึ้นเราสามารถแดดขึ้นข้างบนได้ด้วยนะครับแบบนี้นะฮะสามารถแดดขึ้นข้างบนได้2ครั้งเท่านั้นจนกว่าขาจะแตะพื้นถึงจะรีเซ็ตใหม่นะครับพอขาแตกพื้นปุ๊บเราก็ถึงจะแดงขึ้นข้างบนได้ไหมนะครับแล้วก็ไอ้แดดสองอันนี้สามารถใช้ควบคู่กันได้นะฮะก็เพื่อการเคลื่อนที่กลางอากาศที่ได้เปรียบมากเนี่ยฮะคือเล่นอยู่กลางอากาศไปเลยอ่ะเอาไว้ข้ามเหวยังได้เลยนั่นเอาไว้ให้ลองฝึกติดเอาไว้นะฮะ
คอมมานด์ต่อไปแตะ XXX ครับคอมมานด์ทัช2นะฟันดาบ1ทีแล้วยิงคลื่นแสงไปคอมมานด์นี้จังหวะหน่วงน้อยมากทำให้เราสามารถหลุดได้เป็นหลุด ZX เพื่อเก็บมานาจากระยะไกลครับผมถ้าเกิดโดนศัตรูหลายๆตัวเนี่ยจะได้มานาคืนกลับมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเอาไว้เก็บมานาจากระยะไกลได้ดีเลยนะถ้าเกิดไม่อยากกดยานะครับจังหวะ X ที่2จะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูครับแบบนี้นะฮะพุ่งเข้าไปแล้วฟันครับผมติดตัวแดงด้วยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับเพราะว่าจังหวะปาไปตอนแรกนี่ก็ค่อนข้างเซฟแล้วจังหวะต่อไปก็คือเอาไว้เข้าประชิดศัตรูได้นะแล้ว X จังหวะสุดท้ายจะเป็นการฟันศัตรูด้วยดาบแสงมันจะฮิตครับผมส่วนใหญ่จะใช้แค่3จังหวะคือ ZXX ครับจังหวะ X ที่4มันจะค่อนข้างช้าไปหน่อยนะเรียกว่าเป็นลูปของตัวเองเลยครับแซ่ๆๆแทบไม่ต้องกดแต่แซ่ๆๆยังจะได้มานาสำหรับศัตรู1เป้าได้อย่างดีกว่านะฮะยังคงดีกว่าอยู่ครับอ่ะคอมมานด์อีกอันนึงฮะ Dash Jump XXX ครับกดง่ายมากเลยโดดฟาดแล้วก็แบ็คโฮครับเรียกว่าจะใช้ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแซดแซดแซดแต่จำ XXX แซดแซดแซดแต่จำ XXX เหมาะกับคนที่ลืมคอมมานด์นะฮะเพราะว่ามันกดอยู่ปุ่มเดียวหรือว่าจะวนลูปแต่จำ XXX ก็ได้นะมันไม่ทำล้มอะครับแต่น็อกดาวน์ค่อนข้างเยอะพอสมควรอ่ะตัวคอมมานด์ของคลาส3ครับแซดแซด XXX แดนนะ1 2พุ่งขึ้นอากาศแล้วก็ทุบลงพื้นครับสามารถใช้คอมโบกับ Active Level 80ได้นะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับ Command Dash ZXX ของโค้ด Nemesis นะก็คือมันจะทำให้เราสามารถขึ้นกาอากาศแล้วกดสกิลอื่นต่อได้อย่างเช่น Active พุ่งลงพื้นแบบนี้ครับหรือก็ได้นะครับคือได้หลายแบบมาตัวคอมโบของคลาสนี้นะค่อนข้างต่อได้ต่อเนื่องแล้วก็หลากหลายมากเลยครับอีกคอมมานด์นึงคือ Dash X ZZ ZZ ครับหลังจากเสยลอยจะเป็นการฟันดาบแห่งแสงเพื่อรับศัตรูครับทำให้ชะงักรัวๆแล้วก็มันจะฮิตนะฮะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบมือลั่นนะครับเพราะว่าจังหวะแซดที่ตามมาเนี่ยก็เอาไว้รับศัตรูที่ลอยได้อย่างดีเลยแล้วก็สำหรับช่วงท้ายๆเนี่ยดาบฟันรัวๆสามารถเอาไว้ชะงักทำให้ศัตรูชะงักต่อเนื่องหรือเอาไว้ตีบอส128ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะคอมมานด์นี้ค่อนข้างรัวมากเลยเป็นไงฮะคอมมานด์แต่ละอันของคลาสนี้ดีไหมดีนะครับดีมากๆด้วยต่อไปมาดูถึงระบบพิเศษกันดีกว่าครับผมสำหรับเอลซอสก็คือเกล็ดแดงฟ้าใช่ไหมครับแต่สำหรับสายนี้เนี่ยจะพิเศษเพิ่มไปอีกก็คือเอลเรโซแนนซ์นะครับความสามารถของเอลโลชันนั้นจะทำงานก็ตอนเอาเวกเท่านั้นนะฮะอธิบายโดยคร่าวก็คือถ้าเกิดเราใช้สกิลได้อย่างถูกต้องคือถูกเกรดนะครับคือใช้สกิลเกรดฟ้าตอนที่เราอยู่เกรดฟ้าหรือใช้สกิลเกรดแดงตอนที่เราอยู่เกรดแดงเนี่ยเราจะทำให้ผลเอลโลชันนั้นทำงานซึ่งจะส่งผลเพิ่มเติมตามแล้วแต่เทียร์สกิลที่เราใช้นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนสกิลแป๊บนึงนะโดยมันจะแบ่งออกเป็นสกิล100มานา200มานาแล้วก็300มานานะครับผมใครจำไม่ได้ว่าสกิลตัวเองอยู่เทียร์ไหนสามารถนั่งอ่านนี่คำอธิบายสกิลได้เลยนะ Tenacity แบบนี้คือ100 MP ครับผม Strength 200 MP และสุดท้ายคือ Bravery ครับ300 MP ซึ่งเอฟเฟกต์ต่างๆจะทำงานแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเป็นเกียร์แดงหรือเกียร์ฟ้าหรือว่าเป็นสกิลเทียร์ไหนด้วยนะครับอาจจะต้องใช้ความจำนิดนึงแต่ว่าพอเล่นไปสักพักนึงเราจะเริ่มจำได้ว่ามันทำอะไรได้นะฮะอ่ะเริ่มจากเทียร์แรกก่อนเลยครับซึ่งมันจะมาพร้อมกับพาสซีฟเลเวล15นะฮะเรโซแนนซ์นะครับผมเมื่อเราใช้สกิล100มานาถูกเกรดตอนอเวกเราจะทำให้เกิดผลเอลเรโซแนนซ์นะครับสำหรับ100มานาเกรดฟ้านั้นจะเป็นการยิงบอลแสงออกไป3ลูกซึ่งจะติดตามศัตรูนะครับแบบนี้นะฮะต้องใช้ให้ถูกเกรดนะฮะก็คือต้องใช้ตอนเกรดฟ้านะครับถ้าเกิดเราสกิลเกรดฟ้าก็ต้องใช้ตอนเกรดฟ้าถ้าใช้ตอนเกรดแดงจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยครับสังเกตนะบอลแสงไม่เกิดนะครับหรือถ้าเกิดเอาเวกหมดกดใช้สกิลถูกเกรดก็ไม่มีผลอะไรเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะเดี๋ยวเราเอาเวกหมดครับอีก10วินาทีอ่ะผมจะใช้สกิลเกรดฟ้านะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีเอาเวกผลเรโซแนนซ์ก็จะไม่ทำงานเหมือนกันนี่นะครับไม่มีบอลเกิดขึ้นนะครับต้องเอาเวกนะ
ดังนั้นจำง่ายๆครับ2ประการที่จะทำให้เอลโลชนะทำงาน1ต้องโอเอ็กซ์2ต้องกดสกิลที่ถูกเกตนะครับผมส่วนสกิล100มานาเกียรติแดงนั้นจะเป็นการสร้างเม็ดเอลวนรอบๆตัวทำดาเมจต่อเนื่องแล้วก็เลือดออกครับทำดาเมจรวมๆแล้วประมาณ6ทิศนะเนี่ยครับจะเป็นเม็ดเอลวนรอบๆตัวถ้าเกิดผมใช้ตอนเกียรติฟ้าก็จะไม่มีเม็ดเอลนะเพราะว่าผิดเกียรตินั่นเองครับเนี่ยฮะก็จะเป็นเอฟเฟคสกิลปกติแต่ว่าไม่มีเม็ดเอลมาเกี่ยวข้องถ้าเกิดเราใช้ถูกเกียรตินะครับเม็ดเอลถึงจะเกิดขึ้นสำหรับสกิล100มานาก็จะยังไม่ได้อิมแพคอะไรต่อเกมขนาดนั้นนะครับก็คือเกรด100มานาเกรดฟ้าจะเป็นการเสกเม็ดที่สโลว์ศัตรูส่วน100มานาเกรดแดงจะทำให้ศัตรูติดเลือดออกทำดาเมจนะครับไปทาง PVP ซะมากกว่าเลเวล35เราจะปลดล็อกเทียร์ที่2นะครับก็คือ200มานามาพร้อมกับเอฟเฟคสองอย่างเลยนะเริ่มจากเอฟเฟคของเอลเรสแนนซ์200มานาก่อนนะครับเกรดฟ้าเนี่ยจะเป็นการยิงสามเหลี่ยมไปด้านหน้าทำดาเมจมาติฮิตต่อเนื่องคล้ายๆสวิปโรลลิ่งของอีฟสาย3ครับเนี่ยนะฮะเนี่ยอันนี้เลยครับเอลเรสแนนซ์ทุกอันจะไม่มีฮิตสตันจะไม่ทำให้ชะงักนะครับแค่ทำดาเมจเฉยๆแล้วก็การันตีคริติคอลทุกฮิตนะฮะแต่ดาเมจต่อฮิตก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายครับเรียกซะว่าเป็นดาเมจเสริมซะมากกว่า200มานาเกตแดงจะเป็นการยิงหนามล่วงลงมาจากฟ้าทำดาเมจศัตรูแล้วทำให้ติดสถานะเกาะแตกครับซึ่งจะลดป้องกันลง 20% เลยนะพอแค่ใช้สกิลให้ถูกเกตก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องโดนศัตรูก็ได้นะอย่างตะกี้ก็คือมันจะขึ้นเป็นหนามมาล่วงใส่ศัตรูถูกไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะสกิลเกตฟ้าก็คือใช้ไม่ต้องโดนศัตรูก็ได้ครับขอให้ถูกเกตก็พอมันก็จะเกิดสามเหลี่ยมอ้อผมลืมเอาไว้ทำไมสำหรับเอฟเฟค200มานาเกตฟ้าคือการเร่งคูลดาวน์ 1.5 เท่าให้กับสกิลของเรานาน5วินาทีครับทำให้สกิลเราคูลดาวน์ไวขึ้นนั่นเองดังนั้นในช่วงท้ายๆเนี่ยถ้าเกิดสกิลเรารู้สึกว่าคูลดาวน์ไม่ทันให้กดท่า200มานาเกตฟ้าเพื่อเร่งคูลดาวน์นะครับผมส่วน200มานาเกตแดงก็จะเริ่มมีประโยชน์ในด่านมากขึ้นก็คือเจาะป้องกันศัตรูนั่นเองครับผมก็คือเจาะป้องกันไป15% นะฮะอาคา3ถึงจะเป็น 20% นะครับช่วงแรกยังแค่ 15% อยู่ก็ถือว่ามีประโยชน์นะมันลดป้องกันนี่ครับแล้วเนื่องจากเอฟเฟคมันเป็นดีบัฟที่ศัตรูดังนั้นเพื่อนร่วมตีที่เป็นสายเวทก็จะได้รับผลดีด้วยเช่นกันนะครับก็จะตีมอนแรงขึ้นด้วยนะทำให้เอลสาย4เนี่ยค่อนข้างตีไปได้ดีกับสายเวทคนอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับผมนอกจากนั้นพาสซีฟนี้นอกจากจะทำให้เกิดผลเรโซแนนซ์ของสกิล200มานาแล้วเนี่ยยังจะมีผลเพิ่มเติมก็คือเมื่อเราใช้สกิลเกรดแดงหรือเกรดฟ้าจะเป็นการสะสมสแต็กเพิร์สหรือกระหายเลือดเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้สกิลเกรดแดงเนี่ยจะบัฟดาเมจสเปเชียลแอคทีฟ 5% สะสมได้สูงสุด3สแต็กส่วนใช้สกิลเกรดฟ้าเนี่ยก็จะเป็นการบัฟเพิ่มป้องกันให้กับเรา 5% สะสมได้3สแต็กเหมือนกันระยะเวลาบัฟ15วินาทีนะครับดังนั้นเวลาที่เราลงตี้กับเอลสาย4เราจะไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมบางคนหวดสกิลใส่ลมหรือว่าสกิลทิ้งเพราะว่าเขาจะต้องใช้สกิลเกรดแดงทุกๆ15วินาทีเพื่อเลี้ยงบัฟนี้ไม่ให้หลุดนั่นเองครับเพราะถ้าเกิดบัฟหมดสแต็กหายหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายไอคอนบัฟให้ดูครับนี่คือสแต็กเคิร์สนะครับซึ่งเราจะได้จากการกดเกรดฟ้าหรือเกรดแดงก็ได้ไอคอนบัฟแยกกันนะอ่ะผมกดเกรดแดงอีกท่าหนึ่งเนี่ยฮะเนี่ยครับอันนี้คือ3สแต็กแล้วครับบัฟดาเมจสเปเชียลทีฟของเรา 15% เลยนะถือว่าค่อนข้างสำคัญนะครับดังนั้นเวลาเราเล่นเอลใส่4ให้แรงเนี่ยพยายามเรียงบัฟนี้ให้ได้ตลอดนะครับสังเกตที่ไอคอนเนี่ยครับพอเราใกล้หมดก็กดสกิลเกียร์แดงสักหนึ่งทีซึ่งถ้าเกิดเรากลัวว่าเราจะเปลืองมานากับการกดสกิลเกียร์แดงเนี่ยก็ใช้สกิล100มานาเกียร์แดงที่มีเทรดไลท์ก็ได้ครับที่ผมจะแนะนำจะเป็นเมกาสแลชนะฮะช่วงแรกนะครับ80มานาถ้าสักพักนึงก็เปลี่ยนไปเป็นโดมิเนียนก็ได้นะครับ100มานาเกียร์แดงเหมือนกันส่วนเลทเกมเนี่ยท่าที่ดีที่สุดในการเรียงบัฟนี้ก็คือฮอลลี่ซอร์สครับ100มานาเหมือนกันมีลดมานาเหมือนกันนะฮะ80มานาคูลดาวน์สั้นมากเหมือนกันก็อย่าแปลกใจนะครับว่าทำไมเอ๊ะลงกับเอลสาย4ทำไมคนที่ชอบสกิลทิ้งขว้างคือมันเขาต้องเลี้ยงบัฟนะครับผมนั่นคือข้อเสียของเอลสาย4อย่างนึงนะคือต่อให้คลาสเนี้ยเกณฑ์มานาได้ดีก็ตามแต่ว่าทุกสกิลของเขาทุกผลบัฟของเขาเนี่ยต้องใช้สกิลใหญ่ในการเลี้ยงบัฟดังนั้นเขาจะต้องจ่ายมานาเยอะมากกับแค่การเลี้ยงบัฟเนี่ยครับคือมานาเยอะก็จริงแต่ว่าได้มานาไม่ทันใช้ฮะพาสซีฟต่อไปนะครับ
แถว3เราจะได้ตอนเลเวล70นะฮะคือจะทำให้เรโซแนนซ์ทำงานกับสกิล300มานาด้วยนะครับโดย300มานาเกตฟ้าเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์เอลกอรี่ครับก็คือจะเป็นกลางปีกที่ตัวเราแล้วก็กระจายออกไปรอบตัวนะฮะบัฟป้องกันให้กับเรา 15% นะครับผมเป็นเวลา10วินาทีเนี่ยครับที่เป็นกระจายออกไปรอบตัวเมื่อกี้นะอ่ะเดี๋ยวผมใช้สกิลแบบปกติให้ดูนะคือมันจะไม่มีกระจายออกไปนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือตัวปกติของสกิลนะครับไม่มีเอฟเฟกต์อะไรอื่นๆอ่ะคราวนี้ผมใช้ให้ถูกเกรดดูนะคือเกรดฟ้านะครับเนี่ยครับอ่ะส่วน300มานาเกตแดงจะเป็นเรียงคริสตัลไปด้านหน้าทำดาเมจแล้วก็บัฟให้กับเราทำดาเมจแรงขึ้น 15% นะครับผมนาน10วินาทีเรียกว่าเป็นบัฟที่ห้ามขาดเลยครับแน่นอนว่าความห้ามขาดของมันคือสกิล300มานาเกตแดงนะก็ต้องเรียงค่าเรียงบัฟพอสมควรเลยล่ะเนี่ยครับนี่คือคริสตัล6อันที่เกิดจากการใช้สกิลถูกเกรดถูกไหมเพราะว่าทุกคนรู้ว่าคิดไก่มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับคงไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคิดไก่มีคิดตันมาด้วยนั่นคือผลเอลโรสเนนของสกิล300มานาเกียรติแดงครับผมผลเอลโรสเนนไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้สกิลของคลาสนี้เสมอไปนะเราใช้สกิลเบสิคคลาสเพื่อทำให้เกิดผลเอลโรสเนนก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แอคทีฟของคลาสนี้ไม่มีเกี่ยวอะไรกับเอลโรสเนนเลยนะครับมีเกี่ยวแค่การเติมเกียรติแดงเกียรติฟ้าตามกลไกของมันเฉยๆนะฮะสรุปอีกครั้งนะครับผมว่าเอลโรสเนนของแต่ละเทียร์ทำอะไรได้นะฮะเริ่มจากเกียรติแดงก่อนแล้วกันนะครับเกียรติแดง100มานาเป็นวนรอบตัวแล้วก็ทำให้ศัตรูติดเลือดออกนะครับไม่มีบัฟอะไรเกียรติแดง200มานาทำคริสตัลตกลงมานะครับเจาะเกราะเกียรติแดง300มานาบัฟดาเมจให้กับเราแล้วก็ทำดาเมจด้านหน้าจำง่ายไหมคือมันเกี่ยวกับดาเมจของเราล้วนๆเลยครับความที่เป็นเกล็ดแดงอะเนาะมาดูเกล็ดฟ้ากันครับเกล็ดฟ้า100มานาเนี่ยจะเป็นการยิงกระสุนติดตามแล้วก็ลดสปีดศัตรูเกล็ดฟ้า200มานาเป็นวงสามเหลี่ยมไปด้านหน้าแล้วเร่งคูลดาวน์ให้กับเราส่วนเกล็ดฟ้า300มานากลางปีกทำดาเมจรอบตัวแล้วก็บัฟเพิ่มป้องกันให้กับเราจำง่ายยังจำง่ายนะครับที่เหลือก็คือเวลาคุณจะไปลงเลดเนี่ยความสำคัญของคุณคือการต้องวนในพวกเราเนี่ยคุณต้องวนบัฟให้ครบทั้ง6อย่างถ้าเกิดคุณอยากได้ทั้งโจมตีแรงแล้วก็ถึกนะครับผมคือตัวคลาสมันทำได้ดีทุกอย่างแหละแล้วบัฟทุกอย่างมันเหมือนว่าเรามีตัวซัพพอร์ตอยู่ในกับตัวแต่เราจะทำยังไงให้เราสามารถวนสกิลทั้ง6เทียร์ได้ครบอันนี้ถือว่าเป็นความท้าทายนะครับ เป็นจุดยากนะของการเล่นคลาสนี้นะก็พูดเอาไว้ก่อนแล้วกันส่วนรีวิวสกิลเต็มๆเดี๋ยวจะมาตามมันทีหลังนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวแค่นี้ก่อนนะฮะพูดถึงแค่คอมมานด์กับระบบพิเศษก่อนไปละบ๊ายบาย